มาชมไฮไลท์การแข่งขันในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมระหว่างทรูแบงคอกเปิดบ้านพบตราด FC นะครับบอลทางขวาของตราดนะครับลากจี้มาแล้วไดโซล็อกผ่านหนึ่งแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบอลข้ามคานไปไกลเลยครับไดโซแบงคอกได้มาบ้างบรรจงเปิดเข้ามาแล้วโคสกัดไม่ดีได้ยิงตรงนี้ครับโอ้โหวาเดอร์ลุยส์ครับกดลงพื้นตรงนี้แล้วบอลมันเหินข้ามคานไปครับโอ้โหมงพลาดมาหันเลยครับลีดาทอนยังดีไม่ถูกลงโทษนะครับแบงคอกกดต่อครับมงสกัดมาพลาดไปหน่อยหนึ่งมามูดฝากนิติพงษ์ยัดมาเราได้มงเข้าไปครับทศวรรษแต่บุษินยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าของทศวรรษลิมวนาเสถียรนะครับดูเกิดขึ้นจากจังหวะที่สกัดไม่ดีอีกแล้วนะครับทางตราดแต่ช็อตนี้ก็ล้ำจริงๆครับยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับที่ทศวรรษยังขึ้นนำไม่ได้นะครับแบงคอกโอกาสในช่วงแรกเองก็ดูจะมากกว่านะครับแต่ยังจบไม่คมพอครับมามุดวาเดอร์ให้พิรพัฒน์คัดแบ็กเราได้ซัดตรงนี้โอ้โหบอลโอ้ชนคานครับจังหวะยิงของโมต้าแล้วฟองก็เป็นจังหวะที่แฮนด์บอลนะครับโอ้โหคนบล็อกเป็นอาร์เมเนียกินาโดครับเราได้ยิงมองมันมองยากเลยครับตรงนี้นวลบังไว้อยู่ด้วยครับเอาไงครับถ้าไปดูนี่คือเห็นต่างเลยนะครับนั่นหมายความว่าทางห้อง VR นี่มองว่าน่าจะแฮนด์บอลแต่ในมุมที่ VR ดูก็ชัดเจนกว่าครับแต่ตรงนี้ภาษากายของทางอากิโนโดเองก็มองว่าเขาน่าจะไม่แฮนด์บอลนะครับทางซ้ายเนี่ยภาพมันไม่ชัดแต่ภาพขวานี่ชัดกว่าแต่ทางซ้ายนี่ใกล้กว่านะครับมาดูกันครับหลังจากที่เช็คแล้วเช็คอีกออกฝั่งไหนครับเพื่อศิลป์เป่าให้เป็นจุดโทษครับทำสมาธิสัญญาณนกหวีดมาวินเล่นซอยมาแล้วซัดเปี้ยงเดียวไปคนละทางครับ 1-0 ครับเอาครับแบงคอกได้ประตูที่ต้องการแล้วในนาทีที่33นะครับ 1-0 และเป็นประตูที่17ของโมต้าในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับเทียบเท่ากับทางสุประชัยใจเด็ดเลยครับโอ้โหถือว่าการลุ้นแชมป์ก็สนุกแล้วครับการลุ้นดาวซันโวก็สนุกไม่แพ้กันครับ 1-0 เนี่ยแบงคอกถือว่าปลดล็อกเลยนะครับมายิงมา6เกมนะครับมายิงเกมนี้น่าจะคลายความกดดันมาได้เยอะเลยครับเลือกยิงนิ่งมากนะครับค่อยๆวิ่งมานะครับแล้วก็ไปอะไรเลือกซ้ายมือตัวเองครับทัพพิชาติจังหวะพุ่งไปก่อนนะครับไปคนละทางเลยในไทยลีกบอลเปิดนี้มาก่อนแล้วได้โขกครับมากิโนโดกดไม่ลงครับยืนตำแหน่งสอดหาช่องได้ดีแล้วครับขาดจังหวะสุดท้ายไปยูมาต่อแล้วสุดท้ายบุษินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นแบงคอกออกนำตราดอยู่ 1-0 นะครับแต่ยังไม่เสียประตูจากจังหวะนั้นเนี่ยช็อตนี้มาพลาดแบบโอ้ชัดเจนมากๆนะครับโอ้โค้ชใหม่เซ็งเลยครับแล้วเป็นการนำ 2-0 ของแบงคอกที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเหมือนไม่มีอะไรครับบอลย้อนหลังมาปกติเลยครับค่อยๆกระดอนมาแล้วไปเหยียบบอลครับแล้วกลายเป็นว่าเสียจังหวะไปครับบอลเปิดมาจริงๆตรงนี้ก็เปิดไม่ค่อยดีด้วยนะครับทัพพิชาพยายามจะเกี่ยวเล่นต่อแล้วไปเหยียบเบิร์บสุดท้ายเตะมาแล้วกลายเป็นเข้าทางวิลเลมโมต้าก็เลือกยิงนิ่มๆเข้าไปนะครับเนี่ยไปชาร์ลแลบวันเดอร์ที่ไปเพรสซิ่งด้วยครับแล้วมาเข้าทางโหจริงบอลจ่าย
บอลมันกระดอนนะครับแล้วพอไปคิดอีกช็อตหนึ่งแล้วว่าจะเล่นต่อทำให้ก็เสียสมาธิไปด้วยครับ 2-0 แล้วครับทูแบงคอกเป่าปากเลยครับโค้ชใหม่เอาครับไหลมาให้กับอีคุนโฮอีคุนโฮมีคอเก้ฟิลิเป้วิ่งโยงๆมาเปิดฉลับมาแล้วก็ลูกนี้ออกหลังได้เตะมุมครับก็ต้องเน้นแบบจังหวะลูกนิ่งแบบนี้ดูบ้างนะครับได้บอลดอยมากนะครับแนวรุกของดังตราดแต่ละคนเนี่ยเปิดมาไปติดกับเอเวอร์ตันครับอู้แผ่เกมรับบียูวันนี้ก็มาได้แน่นมากๆนะครับลงมาช่วยกันได้ตลอดเลยครับปัจจุบันเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบอลมันจะมุดเสาหรือเปล่าต้องล้มตัวปัดทิ้งออกไปไต่ต่อไปให้กับนิติพงษ์นิติพงษ์แต่งเข้ามานิติพงษ์ลูกนี้โอ้โหโอ้โหแม่ดูช็อตนี้ก่อนครับสวนกลับมาแล้วจ่ายมาตรงนี้ครับวันเดอร์ให้นิติพงษ์เพื่อนมีในกรอบรอ2คนนะครับแต่เลือกยิงเองแล้วน่าผิดหวังมากครับแบบนี้ต้องไปซ้อมยิงเลยนะครับเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยตอดขึ้นหน้ามาเอาครับทศวรรษต่อคืนมาแล้วจังหวะนี้วันเดอร์เข้าขวาขวาแล้วไหลต่อวินเล่นยิงติดโอ้โหนี่แบบเอาชัวร์กันแทบจะทั้งแผงเลยนะครับโอ้โหใจเย็นกันทั้งวินเล่นทั้งทางฝั่งของวันเดอร์หลายจังหวะแล้วนะครับที่เลือกเอาจังหวะเน่งๆแต่ว่าก็ยังไปติดบล็อกเอาครับคราวนี้เป็นไดโซบ้างไดโซลากมาไดโซลากต่อตวัดเข้ามาโดนสกัดได้มาทำชิงกันมาวินเล่นเอาครับมามุนหลุดมาซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0ครับนาทีที่78มามูดเอ็ดนะครับทำประตูให้แบงคอกหนีห่างจังหวะที่เล่นกันตรงนี้พื้นที่เปิดมากนะครับหลังบ้านของตราด FC ครับไปปล่อยให้มามูดเนี่ยมีพื้นที่ในการที่จะรับบอลแล้วลากไปยิงแบบดื้อๆเลยครับโอ้โหแล้วยิงเฉียบขาดมากนะครับมามูดประตูที่9ของมามูดในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับยิงคมจริงๆครับยัดเต็มหลังเท้าเลยจังหวะซัดลูกนี้มันเข้าซ้ายที่ถนัดอยู่แล้วด้วยนะครับนี่4เกมหลังในลีกยิง4ประตูเลยครับมามูดกำลังมั่นใจนะครับจังหวะให้มาก่อนครับตัวนี้วิเลนโมต้าเล่น 1-2 กันมาแล้วดูครับเปิดเลยครับแบ็คขวาลอยนะครับอย่างทางธนาเศรษฐสุจริตครับทำให้อาเกียโดเองก็ฉีกมาช่วยไม่ทันครับโหแล้วอัดบอลพุ่งมันจะรวดเลยครับยิงเอาแรงเข้าว่าไว้ก่อนนะครับใส่เต็มข้อครับโหบอลพุ่งลุงรัดให้มามูดเอาไหมเอาไหมหยอดเข้ามาวิเล่นเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0โอ้โหแฮตทริกครับของวิเล่นโมต้านาที83นะครับแบบนี้แทบจะจบ 100% เลยครับนำ4ประตูด้วยกันนะครับแบงคอกผู้หลังบ้านของตราดเองไปชะงักกันหมดเลยไม่มีใครตามโมต้านะครับในการจะมาม้าตัวประกบในการหม่งเลยครับไปปล่อยให้หม่งจอดแบบนี้ก็เสร็จเลยนะครับเป็นการทำประตูจากลูกหม่งลูกที่3นะครับของโมต้าคือพอเสียประตูที่2ไปอย่างที่บอกนะครับกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายหมดดูช็อตนี้ก่อนครับมามูดเปิดมาช็อตนี้ก็ต้องเช็คดูนะครับว่า ล้ำหรือไม่ล้ำก็ดูยากนะครับถ้าดูจากมุมเมื่อสักครู่ครับแต่ตรงนี้ผู้สินให้เป็นประตูไปก่อนนะครับไอเดียการเปิดมาก็ถือยอดเยี่ยมครับเปิดได้แม่นยำมากนะครับนี่หันไปมองนี่ไลน์แมนกันก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้พอไม่มีธงก็4-0เกมมันมาขาดแต่พอเสียลูก2นะครับตราดไปเสียสมาธิกันไปเองนะครับรุ่งรัตยิงอีกทีนึงก็5-0เลยครับโอ้โหรุ่งรัตภูมิจันทึกครับเก็บตกแล้วซ้ำได้เฉียบขาดเลยต้องชมจังหวะยิงของทางอดิศักดิ์ไกรสอนเลยครับที่ยิงแล้วบอลเนี่ยทิศทางและน้ำหนักยอดเยี่ยมมากนะครับปัดมาไปโดนเสาเหลี่ยมนอกครับแล้วมาเข้าทางรุ่งรัตที่ยืนตำแหน่งได้ดีมากครับโอ้มาตกที่เขาแล้วก็ได้ยิงเก็บตกเข้าไปนะครับดูจังหวะที่กันพลให้มานะครับสองสามรองตรงนี้เล่นด้วยกันแล้วจังหวะยิงมาเนี่ยปัดมาไม่พ้นนะครับรุ่งรัตจมูกไวจริงๆครับพอได้บอลปุ๊บเนี่ย
ลากมาซัดต่อเลยครับปัดมาวิ่งเข้าหาบอลแล้วจับจังหวะแรกยิงมุมแคบเข้าไปเลยครับโอ้โหจะบล็อกก็บล็อกไม่ทันเลยครับมันทาแนวรับตราดเลยครับเร็วเหลือเกินครับลุงรัตในการจับบอลแรกแล้วก็ลากมายิงครับพยายามสู้แล้วนะครับตราดแต่ก็ต้านไม่ไหวจริงๆครับ